ชื่อวันนี้นะคะสระน้ำที่อยู่ภายใต้จีวรภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้ปฏิบัติในข้อปฏิบัติสมควรแก่สมณะเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุรูปใดรูปหนึ่งมีอภิชามากละอภิชาได้อภิชาวิสมะโลโภเนี่ยก็พวกความโลภอ่ะมีจิตพยาบาทละพยาบาทได้เป็นผู้มักโกรธละความมักโกรธได้เป็นผู้มักถือความโกรธละความถือความโกรธได้เป็นผู้ลบหลู่คุณท่านละความลบหลู่คุณท่านได้เป็นผู้ยกตนเทียมท่านละความยกตนเทียมท่านได้เป็นผู้ริษยาละความริษยาได้เป็นผู้ตรณีละความตรณีได้เป็นผู้โอ้อวดละความโอ้อวดได้เป็นผู้มีมายาละความมายาได้เป็นคนมีความปรารถนารามกละความปรารถนารามกได้เป็นคนมีความเห็นผิดละความเห็นผิดได้ภิกษุทั้งหลายเพราะละกิเลสมีอภิชาเป็นต้นเป็นเครื่องมัวหมองของสมณะเป็นโทษของสมณะเป็นน้ำฝาดของสมณะเป็นเหตุให้สัตว์เกิดในอบายและมีวิบากอันสัตว์ทั้งหลายจะต้องเสวยในทุกขติเหล่านี้ได้แล้วเราก็กล่าวภิกษุนั้นว่าเป็นผู้ปฏิบัติข้อปฏิบัติสมควรแก่สมณะดังนี้ผู้ปฏิบัติชอบนั้นย่อมพิจารณาเห็นตนเป็นคนบริสุทธิ์และพ้นจากสิ่งที่เป็นอกุศลรามกทั้งหลายเหล่านี้ทั้งสิ้นแล้วเธอพิจารณาเห็นตนเป็นเช่นนี้เช่นนั้นอยู่เมื่อเธอพิจารณาเห็นตนเป็นเช่นนั้นอยู่ความปราโมทย์ก็เกิดขึ้นเมื่อเธอปราโมทย์แล้วปิติก็เกิดขึ้นเมื่อเธอมีปิติแล้วนามกายก็สงบเมื่อมีนามกายสงบก็มีก็ได้เสวยสุขเมื่อเธอมีสุขจิตก็ตั้งมั่นผู้ปฏิบัติชอบนั้นแผ่จิตไปสู่ทิศหนึ่งทิศที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางทั่วทุกทางโดยรอบตลอดโลกทั้งปวงด้วยจิตอันประกอบด้วยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอันไพบูลย์ประกอบด้วยคุณอันใหญ่หลวงไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีพยาบาทเป็นอยู่ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนสระโบกขรณีมีน้ำไม่ขุ่นมัวน่าดื่มเย็นใสเย็นสนิทใสสะอาดมีท่าขึ้นลงโดยง่ายน่าเพลิดเพลินถ้าแม้มีบุรุษผู้ใดซึ่งกำลังร้อนจัดมีความร้อนระอุทั้งตัวเหน็ดเหนื่อยคอแห้งกระหายน้ำมาจากทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือหรือทิศใต้ไซบุรุษนั้นมาถึงสระโขกขรณีนั้นแล้วจะทำความคอแห้งกระหายน้ำและความร้อนกระวนกระวายในกระวนกระวายให้เสื่อมสูญได้ข้อนี้ฉันใดภิกษุทั้งหลายถ้าแม้กุลบุตรออกบวชจากเรือนเป็นผู้ไม่หวังประโยชน์เกี่ยวข้องด้วยเรือน
จากสกุลกษัตริย์ก็ตามจากสกุลพราหมณ์ก็ตามจากสกุลเวชก็ตามจากสกุลสูตรก็ตามและเราได้อาศัยธรรมและวินัยอันตถาคตประกาศแล้วเจริญเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอย่างนี้อย่างนี้ย่อมได้ความสงบในภายในเราก็เรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติข้อปฏิบัติสมควรแก่สมณะดังนี้ฉันนั้นเหมือนกันถ้าแม้นกุลบุตรออกบวชจากเรือนเป็นผู้ไม่หวังประโยชน์เกี่ยวข้องด้วยเรือนจากสกุลกษัตริย์ก็ตามจากสกุลพราหมณ์ก็ตามจากสกุลเวชก็ตามจากสกุลสูตรก็ตามและเราได้ทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะไม่ได้เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งนี้เองในทิฏฐธรรมนี้เข้าถึงแล้วแลอยู่เราก็เรียกว่าเป็นสมณะเพราะความสิ้นอาสวะทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันแลถ้าใครคุ้นๆนะคะพอขึ้นต้นด้วยอภิชาวิสมะโลโภคือความโลภแล้วมันก็จะมาไล่ในหมวดของความโกรธพยาบาทแล้วก็ริษยาไล่ไปเลยมานะถือตัวโมหะมันคืออุปกิเลส16ถ้าจำได้จริงๆก็จะเห็นอุปกิเลส16เนี่ยเป็นเครื่องเศร้าหมองต้องละพอละได้มันก็เป็นน้ำไม่มีฝุ่นละอองไม่ขุ่นโมใครเข้าใกล้มันก็เย็นเย็นกายเย็นใจสงบภายนอกก็นำไปสู่ความสงบภายในนี่ก็เป็นเรื่องที่วันนี้ตั้งใจออกมาว่าคำชี้ชวนของพระองค์เป็นคำชี้ชวนวิงวอนมาดูมาฟังมาดูมาพิจารณามาใคร่ครวญสิ่งเหล่านี้เป็นไปเพื่อการพ้นทุกข์เป็นไปเพื่อความเป็นอิสระจากทุกข์เรามาบวชก็เพื่อความเป็นอิสระจากทุกข์เราไม่ได้มาบวชเพื่อเรื่องอื่น